อัสสลามุอะลัยกุมน้องๆนักเรียนชั้นป.1ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Muslimin Today we are going to study unit 7 lesson 1 on page 156 to 158นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ lesson ที่7นะครับ lesson unit ที่7นะครับ unit ใหม่นะครับ lesson ที่1นะครับในหน้า156ถึงหน้า158นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปกันเลยนะครับหน้า156 157นะครับก็จะเป็นหน้าแนะนำนะครับเนื้อหานะครับ body นะครับ my body นะครับเป็นเนื้อหาร่างกายของเรานะครับเนื้อหาจะอยู่หน้า157นะครับมาดูกิจกรรมแรกนะครับก็คือ listen and points นะครับฟังแล้วก็ชี้นะครับมาดูนะครับ if you ready let's go ถ้านักเรียนพร้อมแล้วก็ไปเลยนะครับ my bodyTrack 33. First try. Number 1. Listen and point. A head. An arm. A hand. A leg. A foot. นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้นักเรียนก็ชี้ตามด้วยนะครับข้อหนึ่งนะครับก็คือ a head.ชี้นะครับเรียนตรงนี้ใช่ไหมครับ the head head ก็คือหัวนะครับนักเรียนอ่านตามนะครับ a head a head a head ต่อไปนะครับตรงนี้นะครับ an arm an arm arm ก็คือแขนนะครับแขนหนึ่งข้างก็ an arm นะครับ an arm an armนะครับต่อไป a hand hand ก็คือมือนะครับมือ a hand a hand นะครับต่อไป a leg leg ก็คือขานะครับขา repeat after me a leg a leg ต่อไป the last one นะครับ a foot a foota foot foot ก็คือเท้านั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเป็นกิจกรรม practice in Paris นะครับเป็นกิจกรรมฝึกเป็นคู่นะครับอันนี้เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะครับแล้วก็เนื้อหาในการฝึกจะอยู่อีกหน้าหนึ่งนะครับดูคำศัพท์นะครับอันแรกคือ a head เมื่อกี้ head ก็คือหัวนะครับต่อไป a hand hand ก็คือกระแล้วนักเรียนมือต่อไป a leg leg what does it mean leg leg ก็คือขานะครับแล้วก็ an arm an arm ก็คือแขนนั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมนะครับอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับมาอ่านกันนะครับ touch your head นะครับ touch your head นะเกียนอ่านตามครูครับ repeat after me touch your head touch your headtouch your head ก็คือแตะผมแตะผมหรือว่าสัมผัสที่ผมนะครับ touch ก็คือสัมผัสนะครับสัมแตะผมประมาณแตะผมนะครับ touch your head ก็แตะผมแตะผมนะครับเอามือไปแตะที่ผมนะครับสัมผัสเด็กผู้หญิงก็เอามือแตะที่ผมแล้วก็พูดต่อว่า this is my head this is my head นะครับอ่านตามคุณครับ this is my headThis is my head. ทีนี้เรามาฝึกกันเลยนะครับภาพแรกนะครับ a head นะครับพร้อมกันนะครับ 1, 2, 3 touch your head again again รอบหนึ่งครับ touch your head นะครับก็คือแตะแตะหัวต่อไปคนหนึ่งนะคนหนึ่งก็เอามือแตะก็พูดว่า this is my head thisis my head ก็คือที่หัวของฉันนะครับต่อไปภาพที่2 together with อันพร้อมกันนะครับ touch your hand touch your hand เอามือแตะมือครับแตะมือต่อไป this is my hand again this is my hand นี่คือมือของฉันนะครับภาพที่3นะครับ touch your leg นะครับเลขขานะครับ touch your leg
นะครับ leg ก็คือขานะครับแตะที่ขาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เอามือแตะที่ขาก็พูดว่า this is my leg again this is my leg นี่คือขาของฉันนะครับภาพสุดท้ายนะครับ arm touch your arm again touch your arm แตะแขนอีกคนหนึ่งก็พูดว่า this is my arm againThis is my arm. นี่คือแขนของฉันนะครับนักเรียนลองฝึกดูนะครับจับคู่ฝึกดูนะครับ Touch your ตามด้วยอวัยวะที่เราจะสั่งให้แตะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งแตะปุ๊บก็พูดว่า This is my. This is my. นะครับต่อไปนะครับข้างล่างนะครับเป็นกิจกรรม Study more นะครับ Listen and say นะครับอ่านแล้วก็ฟังแล้วก็อ่านตามนะครับนี่มาดูนะครับ Track.34. Study more. Number 1. Listen and say. I have one head, two hands, two arms, two legs and two feet. Who am I? I am Robo. มาดูนะครับ. I am one head. I am one head. อันตามนะครับ. I am one head. Two hands.ว่าฉันมี1หัวแล้วก็มี2มือนะครับ1หัวมี2มือ two arms มี2แขนนะครับ two arms two legs มี2ขา and two feet แล้วก็มี2เท้านะครับ who am I ฉันคือใครนะครับ I am Robo I am Robo ก็ฉันชื่อ Robo นะครับเนี่ยเจ้าตัวนี้ชื่อ Robo นะครับมี1หัวมี2มือ2แขน2ขาแล้วก็มี2เท้านะครับต่อไปนะครับข้างล่างนะครับ Robo has one head two hands two armsTwo legs and two feet. ผู้หญิงก็ตอบว่า Robo has one hand. Repeat after me. Robo has one hand. Two hands. Robo has one head. Two hands. Two arms. Two legs.And two feet. นี่เป็นการพูดทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าโรโบเนี่ยมี1หัวมี1มี2 2มือ2แขน2ขาแล้วก็2เท้านะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือกิจกรรมของ Lesson 1ในวันนี้นะครับนักเรียนลองฝึกคำศัพท์แล้วก็ลองฝึกพูดนะครับฝึกพูดเป็นคู่ดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับ See you again unit 7 lesson 2Goodbye.